การไปยื่นหนังสือของกลุ่มสปปสแล้วก็แนวร่วมหลายองค์กรเนี่ยนะครับไปยื่นกับกระทรวงมหาดไทยให้มีการสอบคุณชัชชาติในฐานะผู้ว่าการกรุงเทพมหานครที่เปิดโอกาสให้มีการชุมนุมกันค่ะจนกระทั่งเกิดความวุ่นวายขึ้นเนี่ยนะคะในรายละเอียดของหนังสือที่มีการไปยื่นที่กำลังจะไปยื่นต่อกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีมหาดไทยในวันนี้เนี่ยนะคะก็บอกว่าคุณชัชชาติสิทธิพันธ์เนี่ยควรจะอาศัยอำนาจตามความในมาตรา5และมาตรา8วงเล็บ5แต่แห่งพรบการชุมนุมสาธารณะควรจะประกาศให้กทมเนี่ยทั้งหมดเป็นพื้นที่ห้ามจัดการชุมนุม 100% ด้วยเพื่อความปลอดภัยกับผู้แทนประเทศต่างๆที่มาเข้าร่วมประชุมรวมถึงความสง่างามและเป็นที่เชิดหน้าชูตาแก่สายตาประชาคมโลกแต่หาเป็นเช่นนั้นไม่นายชัชชาติกลับได้เปิดพื้นที่ลานคนเมืองหน้าศาลาว่าการกทมอนุญาตให้เป็นพื้นที่จัดม็อบต่อต้านและล้มการประชุมเอเปกและเป็นที่ซ่องสุมกำลังเพื่อทำให้บ้านเมืองเกิดความวุ่นวายยิ่งไปกว่านั้นการจัดการชุมนุมเป็นม็อบที่นำโดยจำเลยมาตรา112ด้วยไม่ว่าจะเป็นไม้พัสลาวลีทานตะวันตัวตุลานนท์ไผ่ดาวดินบุ้งเสน่ห์สังคมใบปอดวงมุสิตนะคะรวมถึงผู้ต้องหาหรือจำเลยมาตรา112รายอื่นที่เข้าร่วมม็อบในครั้งนี้ซึ่งเท่ากับว่าการจัดการชุมนุมที่อ้างว่าต่อต้านการประชุมเอเปกและไล่พลเอกประยุทธ์กลับกลายเป็นแหล่งซ่องสุมกำลังของผู้ต้องหาและจำเลยในมาตรา112ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสถาบันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าการที่ผู้ว่าชัชชาติเปิดพื้นที่ลานคนเมืองให้กับกลุ่มนี้เท่ากับว่าผู้ว่ารู้เห็นเป็นใจด้วยหรือไม่หรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่อันนี้รายละเอียดในหนังสือนะคะที่เขาจะมีการไปยื่นต่อพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาในวันนี้ค่ะคือประเด็นของกลุ่มนี้เนี่ยก็มีความน่าสนใจอยู่นะคุณนันทิยาอย่างที่เมื่อกี้คุณอ่านให้ฟังโดยที่เขายกไอ้มาตรา8วงเล็บ5พรบชุมนุมสาธารณะขึ้นมาว่าหมายผู้ว่าก็มีอำนาจที่จะประกาศพื้นที่กทมเนี่ยไม่ให้เป็นเขตห้ามชุมนุมได้นะแล้วประเด็นคือเราอย่าโลกสวยอะตามความเป็นจริงก็คือว่าแม้ว่าเอาละจัดให้เป็นที่เป็นทางอันโดยหลักการฟังได้อยู่แต่ถามว่าเคยมีสักครั้งหนึ่งไหมกลุ่มเนี้ยอยู่เป็นที่เป็นทางอันนี้เอาแบบไม่ได้พูดกันบนทุ่งลาเวนเดอร์นะพูดกันในโลกความเป็นจริงจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยว่าแรกๆก็อยู่กับที่แต่สุดท้ายมันต้องเคลื่อนคนทำม็อบนี่ต้องเคลื่อนนะไม่มีหรอกมาพูดแล้วก็แถลงการเสร็จกลับบ้านอันนั้นมันไม่มีพลังในการเคลื่อนไหวอะค่ะคือเขาต้องการภาพต้องการฉากแบบนี้ไงต้องการฉากที่มีตำรวจถือปืนนะแล้วมีไฟออกจากปลายกระบอกปืนอย่างนั้นเนี่ยแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยฉากแบบนี้มันก็จะถูกเผยแพร่ไปโอ้ดูที่ประเทศนี้มันป่าเถื่อนตำรวจทำร้ายประชาชนแล้วก็จะมีนักวิชาการมี NGO มีคณะกรรมการนู่นคณะกรรมการนี่คณะกรรมการนั่นออกมาประนามนะเป็นพล็อตที่ซ้ำไปซ้ำมาคำถามคือว่าตำรวจฝ่ายความมั่นคงเขาก็ไม่ยอมให้เรื่องเหล่านี้มันซ้ำรอยกับประวัติศาสตร์ประชุมอาเซียนปี52ใช่ไหมครับใช่ใช่ครั้งนั้นกว่าเราจะกอบกู้ความเชื่อมั่นให้กับประเทศนานาชาติได้เนี่ยก็ใช้เวลากันนานพอสมควรนั่นคือเพราะครั้งนั้นก็อาจจะเชื่อว่านั่นก็ชุมนุมกันอยู่กรุงเทพนะชุมนุมกันอยู่ที่ผ่านฟ้ากรุงเทพมหานครนะยังไปถล่มถึงพัทยาได้แล้วภาษาอะไรกับแค่ศูนย์ที่ลิขิตกับลานคนเมืองอ่ะทำไมจะไปไม่ได้ทำไมจะไปไม่ได้ค่ะนะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเขาเตรียมมาครับพัดลมเห็นไหมเมื่อกี้เนี่ยที่ผมชี้ให้ดูน่ะพัดลมอุตสาหกรรมใหญ่ๆนั่นน่ะเป่าควันไปนะนั่นบ้านผมมีเครื่องนึงผมยังยกไม่ไหวเลยนะคือมันหนักมากนะราคา 3,000 4,000 บาทนะค่ะเนี่ยมันคือมันต้องมองให้ยาวมองให้ขาดไงนะพวกนี้เขาก็อาศัยเนี่ยเงื่อนไขแบบนี้แหละโอเคขอไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยฝ่าฝืนที่หลังนะเนี่ยแบบเนี้ยนะแล้วถามว่าเอาไปตั้งบนรถแบบเนี้ยทำลายทรัพย์สินราชการไหมอ่ะแล้วรถก็เสียหายแล้วค่ะเพราะตังก็ร้อนนะนั่นในสมมตินะไอ้คนมือบอลพวกนี้ไปพ่นสีอะไรที่ศาลาไอ้ที่เสาชิงช้าเนี่ยโอ้โหดูไม่จืดเลยนะมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ต้องก็ดูไม่จืดจะแย่แล้วก็ต้องเสียงบประมาณในการปรับปรุงดูแลให้มันดีกว่าเดิมอีกค่ะ